อย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ก่อนเข้าโฆษณา,น,านะคะก็คือว่าอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะลงสนามนัดแรกในสนามที่3ของศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก ประจำสนามที่3แล้วนะอย่างที่บอกไปแล้วที่น่าสนใจก็คือว่านอกเหนือจากการฝึกซ้อมแล้วค่ะเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากกลับมาจากประเทศบราซิลก็มีความสําคัญมากๆและทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าไปอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยค่ะก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มนะคะในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการฟื้นฟูศักยภาพนะคะ ของบรรดานักกีฬาวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทก็นําอุปกรณ์บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้นักกีฬาวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันขในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงสสีนครินนะคะก็มีคุณประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยคุณสุวั์หลวงตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬานําทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาบริการกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในวันนี้ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันอย่างอุปกรณ์ที่นํามาตั้งไว้ที่โรงแรมนะคะมีทั้งเครื่องไฮเปอร์เบริกที่ใช้หลักการออกซิเจนบริสุทธิ์เครื่องไครโอนิกที่ใช้ความเย็นในการบรรเทาอาการเจ็บเก้าอี้นวดไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่นวดเพื่อเร่งฟื้นฟูร่รางกายของนักกีฬานะคะทั้งนี้คุณประชุมก็ยังเตรียมที่จะสน,สนับสนุนทีมชาติไทยต่อเนื่องในทุกรายการในปีนี้ที่มีผลต่อดับโลกในการที่จะคัดเลือกลุ้นไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 2 4อย่างทั้งรายการชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่ประเทศโปลแลนด์นั่นเองค่ะสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็มีการแข่งขันที่ต่อเนื่องกัน อย่างที่เห็นเลยอาที่ผ่านมาสดๆดร้อนรการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกผ่านมาแล้วสสนามทั้งไปแข่งที่ตุรกีต่อด้วยประเทศบราซิลกว่าจะกลับมาถึงเมืองไทยใช้เวลาการเดินทางรวมทั้งหมดรวมการต่อเครื่องแล้วร่วมร่วม30ชั่วโมงและกลับมาถึงปุ๊บพักผ่อนได้วันเดียวเข้าซ้อมต่ออีกนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะแข่งขันในนัดแรกของสนามที่3แล้วซึ่งการเดินทางในหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็ทําให้ร่างกายของนักกีฬาเนี่ยมีอาการเมื่อยล้าและอ่อนเพลีย ในเชิงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาก็นําเครื่องแคปซูลฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยระบบออกซิเจนมาช่วยให้นักกีฬาน่ามีการฟื้นฟูร่างกายให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะคุณสุวรรณหลวงตระกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาบอกถึงประโยชน์ของเครื่องนี้ว่าเครื่องนี้มีประโยชน์ต่อน,นักกีฬาอย่างมากซึ่งเป็นการบําบัดสุขภาพด้วยการรับออกซิเจนบริสุทธิ์ในปริมาณมากเข้าสู่ร่างกาย มีการใช้เทคโนโลยีอุโมงค์ออกซิเจนคล้ายแคปซูลที่มีการปรับความดันบรรยากาศสูงเพื่อให้ร่างกายรับออกซิเจนบริสุทธิ์100%นะคะก็จะฟืน้นฟูสมรรถภาพได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น